พาไปดูในส่วนของศรีสะเกษเนี่ยนะคะที่มีการนำครูกว่า100คนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 โดยทางผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต1นะคะก็นำครูกว่า100คนเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อจะป้องกันเรื่องของโควิด -19 ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงพยาบาลสนามเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกษนะคะว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสพป.ศรีสะเกษเขต1ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า100คนได้เดินทางมาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยมีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกแผนกงานของโรงพยาบาลศรีสะเกษมาให้บริการทุกขั้นตอนก่อนการฉีดวัคซีนซึ่งทางด้านของดร.แพทย์หญิงนิธิกุลเต็มเอี่ยมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศรีสะเกษและคณะเนี่ยได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะคะให้ทราบถึงอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์บอกว่าหลังจากที่ตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็นั่งสังเกตอาการประมาณ30นาทีปรากฏว่าร่างกายก็เป็นปกติดีไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดตนจึงเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเนี่ยมาลงชื่อแจ้งความประสงค์แล้วก็รอการนัดหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเราโดยเฉพาะลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพให้พ้นจากโควิด -19 เพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีความสุขเพื่อครอบครัวและคนที่รักรวมถึงลูกศิษย์นะคะตลอดทั้งชุมชนที่จะมีความสุขต่อไปจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาฉีดวัคซีนถ้าได้รับการนัดหมายค่ะคราวนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะมันมีเรื่องของเพจดังเพจหนึ่งนี้นะคะที่ออกมาแฉว่าโรงพยาบาลในสงขลาเนี่ยมีการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาขวดละ13โดสเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะไปดูสืบเนื่องจากFacebook Fanpage นะคะซึ่งใช้ชื่อว่าหมอขอบ่นหน่อยเถอะเนี่ยนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยภาพที่มีการแคปออกมาจากห้องแชทไลน์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาโดยข้อความในแชทเนี่ยระบุบอกว่ามีการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้ดูดวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยใช้สลิงอินซูลินแท้ดูดเนี่ยนะคะแล้วก็ขอให้ดูดแบ่งวัคซีน13โดสเท่านั้นโดยได้มีการปรึกษากับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าทำได้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหากทำได้เนี่ยปลายปีงบประมาณจะมีการนำผลงานของโรงพยาบาลนี้ไปเสนอต่อกระทรวงทำให้เพจนี้ก็เลยออกมาสอบถามว่ามาตรฐานนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวทางนี้ก่อนหน้านี้ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา1ขวดเนี่ยจะฉีดได้ประมาณ 11-12 โดสเท่านั้นนะคะแต่ที่เนี่ยเขาบอก13 โดสนะคะโดยใช้เข็มพิเศษที่เรียกว่า Rodespace นะคะทำให้การสูญเสียนะคะในส่วนของวัคซีนในปลายหลอดเนี่ยลดลงโดยอบรมนะคะพยาบาลดึงวัคซีนเป็นอย่างดีมาแล้วด้วยเทคนิคการดึงยาที่มีความแม่นยำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสามารถฉีดในส่วนของแอสตราเซเนกาเนี่ยคือเต็มที่คือ12 โดสนะคะอยู่ประมาณ 11-12 โดสต่อ1ขวดอันนี้คือใช้เข็มพิเศษเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้มันไม่ปกติเพราะว่ามีคำสั่งบอกว่าให้ดูดให้ได้13โดสนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่เพจนี้มีการนำมาแชร์แต่ว่าข้อเท็จจริงในส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงหรือว่าแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ